กลับเข้าสู่รายการวิซ้อมทอกันต่อนะครับและช่วงนี้ผมยังอยู่กับอาจารย์กฤษณพงษ์ภูตระกูลนะครับจะมาพูดคุยกันเรื่องของการปฏิรูปตำรวจซึ่งจะมีงานเกิดขึ้นนั่นคืออังคารที่8มีนาคม2559นะครับที่พระชรังสิตแห่งนี้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับแต่แน่นอนที่เราเกริ่นกันไว้ในช่วงที่ผ่านมาช่วงที่แล้วก็คือพูดถึงพนักงานสอบสวนที่เครียดแล้วก็ทำให้การทำคดีนั้นอาจจะมีการกดดันเกิดขึ้นนะครับทำให้ต้องยิงตัวเองเสียชีวิตแล้วก็ต่อหน้าลูกตัวเองแล้วก็ภรรยาของตัวเองกันด้วยปัญหาดังกล่าวต้องปฏิรูปตำรวจอย่างไรกันบ้างอาจารย์ครับประเด็นนี้ต้องมีการปรับแก้เรื่องของโครงสร้างอะไรบ้างณขณะนี้เองผบตร.ก็มีความหวังดีนะครับที่จะให้ตำแหน่งนี้มีการเติบโตในสายงานอื่นๆได้ตรงนี้อาจารย์มุมมองอย่างไรบ้างกับเรื่องนี้ครับครับจริงๆต้องขอเรียนว่าก็เป็นอะไรที่รู้สึกเวลาฟังข่าวเรื่องพวกนี้ก็หดหู่ใจแล้วก็เห็นใจเพื่อนข้าราชการตำรวจโดยเฉพาะตำแหน่งพนักงานสอบสวนต้องขอเรียนว่าตำแหน่งพนักงานสอบสวนเนี่ยเป็นตำแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเอกสารนะครับเพราะว่าเวลาคนมาแจ้งความเนี่ยต้องเป็นด่านแรกในการรับทำสำนวนในเรื่องแต่รวบรวมพยานหลักฐานที่คนมาแจ้งความว่ามาแจ้งเรื่องอะไรมีพยานหลักฐานพยานวัตถุพยานบุคคลพยานเอกสารอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้บ้างก็ต้องมารวบรวมมาทั้งหมดเช่นเขามาแจ้งว่าเนี่ยมีคนออกเช็คแล้วถูกเช็คเด้งอะไรเงี้ยนะทางส่วนก็ต้องหลังจากนั้นต้องไปสอบปากคำผู้จัดการหรือพนักงานธนาคารนะครับหรือว่ามาแจ้งความว่าบ้านเนี่ยถูกคนร้ายเข้าไปลักทรัพย์ทางส่วนก็ต้องไปติดตามดูว่าช่องทางการเข้าไปยังไงมีร่องรอยที่เกิดเหตุอย่างไรมีหลักฐานอะไรบ้างทิ้งไว้ที่เกิดเหตุบ้างไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยเวลาไปทำเนี่ยเขาไม่ได้ไปทำขณะเขาเข้าเวรอาจจะไปดูที่เกิดเหตุตอนเข้าเวรแต่หลังจากนั้นเวลาออกเวรไปแล้วเนี่ยก็ต้องไปสอบปากคำไปตามพยานวัตถุไปตามพยานเอกสารไปดูว่าพยานวัตถุที่ส่งไปตรวจเนี่ยได้กลับมาหรือยังอะไรเงี้ยนำผลรายงานมาเพื่อมาประกอบเป็นสำนวนมันเยอะมากจนกระทั่งมีความเห็นสั่งส่งฟ้องต่อพนักงานในการว่าสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องผู้กระทำความผิดรายนี้อะไรอย่างเงี้ยเปรียบเทียบกับข้าราชการตำรวจสายอื่นเช่นสายจราจรอาจจะตื่นเช้ามาดูแลก็อำนวยความสะดวกการจราจรกวดขันวินัยจราจรถ้าออกเวรก็พักเลยก็จบนะครับไม่ต้องมามีต้องให้ไปสั่งแล้วครับแต่อย่างพนักงานสวนเวลาเขาออกเวรเนี่ยก็ต้องไปผัดฟ้องฝากขังนำตัวผู้กระทำความผิดผู้ต้องหาเนี่ยไปผัดฟ้องฝากขังนะครับไม่ได้ไปพักเลยหรือบางวันก็ต้องมานัดไปสอบปากคำพยานมาสอบปากคำผู้เสียหายเพิ่มเติมคือมีงานต่อเนื่องทำเหมือนเป็นนักกฎหมายเลยเป็นทนายความคนหนึ่งเลยก็เหมือนกับอัยการเหมือนว่างานจะละเอียดอัยการเพราะว่าเป็นทำงานให้กับรัฐนะครับดูแลเรื่องความยุติธรรมเพราะฉะนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการยุติธรรมตรงนี้เราควรจะต้องให้เขาเนี่ยมีเส้นทางการเติบโตก้าวหน้าที่ชัดเจนมีแรงจูงใจให้คนอยากจะมาทำงานตรงนี้เปรียบเทียบกันนะครับพนักงานสวนเวลาทำคดีทำสำนวนความเห็นเนี่ยก็ส่งไปที่อัยการอัยการมีความเห็นอย่างไรฟ้องไม่ฟ้องก็ส่งไปที่ศาลถ้าฟ้องก็ส่งไปที่ศาลใช่ไหมครับลักษณะงานเนี่ยคล้ายๆกันแต่ว่าพนักงานสวนจะทำงานมากกว่าพนักงานอัยการหลายเท่าใช่ไหมครับเพราะทำทุกอย่างเขารับตั้งแต่นับตั้งแต่หนึ่งถึงสิบสมมติถึงขั้นตอนนี้สิบถึงร้อยเลยจนกระทั่งพนักงานอัยการท่านเห็นความเห็นเนี่ยร่างฟ้องหน้าสองหน้าเนี่ยนะแต่ขณะที่ค่าตอบแทนเนี่ยต่างกันมากกับพนักงานอัยการกับศาลแล้วผมถามนะว่าคดีหลายคดีที่เข้ามาสู่เนี่ยนะบอกว่าสู่กระบวนการให้ทำแต่ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยเราไม่มีควรจะต้องมีแรงจูงใจเขาอยู่ตรงนี้ไหมครับเพราะไม่ฉะนั้นคนก็ไม่อยากจะทำงานตรงนี้ก็เป็นธรรมดานะครับว่าคนทำงานเราเนี่ยมีปัจจัยสำคัญเนี่ยไม่กี่ประการประการแรกแรงจูงใจด้านค่าตอบแทนครับประการที่สองความเจริญเติบโตก้าวหน้าในเส้นทางที่ทำอยู่ครับประการที่สามที่สำคัญนะความพึงพอใจในงานที่ทำบางคนบอกว่าไม่สนใจเรื่องเงินบางคนบอกว่าอุดมการต้องการทำอาชีพเนี้ยถึงแม้ค่าตอบแทนไม่เยอะพอดำรงอย่างตนได้อย่างสมฐานะรูปพอแล้วแต่ว่ารักในอาชีพเนี้ยนะครับก็มีนะครับหลายคนด้วยฉะนั้นตรงนี้เราดูว่าเราจะมีแรงจูงใจหรือว่าสิ่งที่ผมพูดไปให้ปัจจัยเหล่านี้ให้มันครอบคลุมให้มันครบไงเพราะอะไรเพราะว่าถ้าพนักงานสวนเขาทำงานได้ดีเนี่ยคนจะได้ประโยชน์คือใครประชาชนใช่ไหมครับความยุติธรรมก็จะเกิดขึ้นตรงนี้ไงถามกลับมาว่าระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงผมว่าตอนนี้ควรจะต้องมีการศึกษาโดยละเอียดว่าประการแรกเนี่ยแรงจูงใจเขายังมีอยู่ไหมสองค่าตอบแทนเขายังเหมือนเดิมไหมสามเส้นทางความเจริญเติบโตก้าวหน้าเขายังชัดเจนไหมเหมือนเรานะครับเวลาทำงานเราก็อยากจะมีการคนรับราชการเรื่องปกติก็ต้องอยากเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอายุมากขึ้นใช่ไหมครับก็ต้องการความมั่นคงในหน้าที่การงานอะไรอย่างเงี้ยต้องการค่าตอบแทนที่ไปดูแลครอบครัวมีบุตรมีภรรยามีอะไรก็ตามเป็นธรรมดาตรงนี้เพราะฉะนั้นผมว่าอาจจะมองถึงเรื่องเวลาปฏิรูปทั้งทีเนี่ยมองถึงข้าราชการส่วนอื่นด้วยข้าราชการตำรวจนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสืบสวนฝ่ายจราจรฝ่ายป้องกันปราบปราม
รวมทั้งฝ่ายอำนวยการซึ่งดูว่าจำเป็นไหมจะต้องเอาซอร์สเอาบุคคลภายนอกที่มาดูงานลักษณะที่ไม่มีเป็นความลับเพื่อจะมาช่วยทำงานรูทีนของตำรวจเหมือนหลายประเทศที่เขาทำนะครับตรงนี้ก็ต้องเวลาปฏิรูปตำรวจก็ต้องทำทั้งกระบวนการนะครับอันนี้คือที่เราเห็นแล้วนั่นคือจุดก็ต้องมาว่ากันอีกทีนึงใช่ครับตามที่คุยกันว่าใช่ครับว่าแผน1ปีจากนี้จะทำอะไร3ปีจากนี้จะทำอะไรนะ5ปีจากนี้ปฏิรูปตำรวจจะทำอย่างไรครับครับประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของเงินประจำตำแหน่งตอนนี้ก็มีการออกมาเรียกร้องว่าขอคงไว้ซึ่งทางด้านรองผบ.ตร.ก็จะให้คงไว้ก่อนเหมือนกันก็คือเดี๋ยวต้องปรึกษาทางรัฐบาลและก็กระทรวงการคลังด้วยเท่าที่ติดตามมาตามข่าวมาก็ทราบเหมือนกันว่ามีข้อเสนออยู่ว่าจะให้คงไว้ค่าตอบแทนนะครับครับเพื่อให้ได้ในช่วงแรกใช่ครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่าตอบแทนก็คงยังห่างกันอยู่กับพนักงานในการกับศาลใช่ไหมครับใช่ไหมครับก็ยังถือว่าน้อยใช่ไหมครับก็ยังถือว่าน้อยกับพนักงานที่คล้ายกันอย่างเจ้าที่ DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษอะไรเงี้ยค่าตอบแทนอะไรก็ต่างกันแล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเวลาจะนำตัวผู้ต้องหาไปผัดฟ้องฝากขังน้ำมันรถก็ไม่มีอะไรเงี้ยเอาละบางทีก็ต้องหลายครั้งก็ต้องควักเนื้อเติมเองกระดาษที่จะใช้พิมพ์สำนวนเนี่ยนะครับก็ไม่มีอีกก็ต้องซื้อเองแล้วเงินจากไหนล่ะครับใช่ไหมฮะจากเงินค่าตอบแทนเงินเดือนก็จะไม่พออยู่แล้วอะไรเงี้ยเคยมีการทราบมาว่าเคยมีการเสนอสำนักงบประมาณของประเทศไปเลยนะว่าต้องขอเงินในการซื้อกระดาษให้ตำรวจทำคดีเนี่ยในกองบัญชาการอยู่ที่หนึ่งเนี่ยหลักประมาณเป็นร้อยล้านนะครับครับแต่ประกอบว่าได้รับจากสำนักงบประมาณจัดสรรมาให้เนี่ยประมาณ 20-30 ล้านคือก็เข้าใจนะภาพรวมทั้งประเทศว่าต้องมีรายจ่ายด้านการศึกษาด้านสาธารณสุขหลายเรื่องที่ต้องดูก็อย่างที่ผมกล่าวตั้งแต่ตอนต้นรายการก็งบประมาณท้องถิ่นก็เติมเข้ามานี่ไงจะได้มาช่วยดูเพราะอะไรเพราะว่าก็เขาทำงานดูแลคนในท้องถิ่นเพราะไม่ฉะนั้นแล้วก็ได้ตำรวจเขาบอกว่าจะได้ตำรวจที่ดีจะได้ตำรวจที่ดีต้องลงทุนนะเราจะสร้างคนนะใช่ไหมครับทุกอาชีพนะฮะทุกอาชีพต้องสร้างใช่ครับต้องลงทุนใช่ครับแต่เงินเพราะอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มันคับใช้กฎหมายครับให้คุณให้โทษกับประชาชนได้โดยตรงยกตัวอย่างเช่นออกไปปุ๊บขับรถไปตำรวจจราจรจับเลยบอกคนขับรถเนี่ยไม่ชิดช่องทางด้านซ้ายครับประชาชนก็บอกเอ้าก็คันนั้นก็ไม่ชิดเหมือนกันแล้วทำไมไม่จับอะไรอย่างเงี้ยก็นี่ไงก็บินเมย์ใช่ไหมครับก็ในต่างประเทศเขาก็เลยบังคับใช้กฎหมายเดี๋ยวกล้องวงจรปิดจะได้ไม่ต้องเป็นข้อโต้แย้งอันนี้อาจจะไม่ทันเดี๋ยวตามไปถึงบ้านครับใช่ไหมครับว่าจะมีใบสั่งตามไปที่บ้านใช่ครับโดนกันทั่วหน้าใช่ครับใช่ไหมครับนี่คือสิ่งสำคัญที่เราจะต้องมาพูดคุยกันในวันที่8มีนาคมนี้วันอังคารนะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันถึงแขกรับเชิญอีกทั้งสองท่านกันหน่อยนะครับคุณสุเทพเลิศสุบรรณทำไมถึงได้เชิญท่านมาเป็นแขกในการปฏิรูปตำรวจในการพูดคุยในงานเสวนาครั้งนี้คำจริงแล้ววิทยากรแต่ละท่านที่มีการเชิญมาเนี่ยก็มีการนำเข้าที่ประชุมของสถาบันอาชญาวิทยานะครับและการบริหารยุติธรรมก็ดูว่าวิทยากรที่เราอยากจะเชิญมาเนี่ยควรจะต้องเคยมีหรือว่ามีบทบาทสำคัญต่อการเกี่ยวข้องกับระบบงานตำรวจเกี่ยวกับการปฏิรูปตำรวจพอดีท่านสุเทพเนี่ยก็เป็นหนึ่งในวิทยากรที่เรามีการพูดคุยกันแล้วก็มองเห็นว่าท่านเคยเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่คุมตำรวจ รับผิดชอบตำรวจโดยตรงตอนนั้นรวมทั้งหลายๆเรื่องที่เราก็ยังคงอยากจะพูดคุยกับท่านว่าทำไมมันติดขัดอะไรพัฒนาระบบงานตำรวจมันทำได้มากน้อยเพียงใดจากที่ผ่านมาอะไรเงี้ยอันนี้จะพูดถึงวิทยากรอีก2ท่านที่เหลือด้วยนะครับอีกท่านหนึ่งเนี่ยศาสตราจารย์อุดมนะรัตนมฤทธิ์ท่านอาจารย์อุดมนี่ท่านก็เป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญตรงนี้ก็สำคัญอีกเช่นกันเพราะว่าอย่างที่กล่าวไปคือการปฏิรูปตำรวจตอนนี้มาอยู่ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่แล้วซึ่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่มันผ่านมาไม่มีไม่เคยมีผมก็รู้สึกดีนะว่าจะทำให้มีอะไรที่มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นและเป็นสิ่งที่ผูกพันกับรัฐบาลต่อไปที่จะต้องทำเพราะอะไรเพราะว่าถ้าปฏิรูปตำรวจได้ดีประสบความสำเร็จความสงบสุขความอาชญากรรมก็จะลดลงความสงบสุขก็จะเกิดขึ้นประชาชนก็จะได้ประโยชน์เกี่ยวข้องก็คือว่าท่านจะมีบทบาทสำคัญในการที่จะรับฟังข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมเวทีเสวนาในครั้งนี้รวมทั้งข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันครับจะได้ไปถ่ายทอดให้กับในคณะกรรมการร่างต่อไปด้วยนะครับว่าต้องแก้อะไรบ้างเพราะมีเวลาถึง29มีนาคมนี้นะอาจารย์ครับแล้วก็อีกท่านนึงก็คือคุณฟองสนานชามอนจันทร์ทำไมถึงได้เชิญคุณฟองสนานจริงแล้วทางคุณฟองสนานก็เป็นตัวแทนของสื่อมวลชนซึ่งก็เกาะติดเกี่ยวกับเรื่องตำรวจมาพอสมควรก่อติดเกี่ยวกับเรื่องการเมืองมาเป็นระยะเวลานานเพราะฉะนั้นมันมีความผูกพันกันอยู่การเมืองกับตำรวจนะครับเราก็อยากจะฟังมุมมองของสื่อมวลชนที่อยากจะสะท้อนว่าถ้าต้องการปฏิรูปตำรวจครั้งนี้แล้วเนี่ย
อะไรที่สื่ออยากจะเห็นอะไรที่คิดว่าตำรวจจะทำงานและเป็นประโยชน์กับประชาชนจริงๆพอดีของผมหมวดอีกใบหนึ่งก็เป็นอนุกรรมการปฏิรูปกิจการตำรวจเราก็ทราบข้อเสนอจากการพูดคุยกันในวงของอนุกรรมการปฏิรูปตำรวจนะเราก็รู้อยู่ว่าตอนนี้ก็มีการเสนอว่าจะทำอะไร1 2 3 4สิ่งที่มีการพูดคุยกันเนี่ยก็จะได้นำเข้าไปนะครับในการที่จะพูดคุยกันในคณะอนุกรรมการปฏิรูปตำรวจด้วยซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยก็จะมาตรงกับของท่านอาจารย์อุดมนะครับซึ่งท่านเป็นหนึ่งในกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะได้ข้อสรุปที่เป็นตกผลึกสุดท้ายจริงครับทีนี้ถือว่าน่าสนใจจริงๆใช่ครับอยากให้ติดตามกันอังคารที่8มีนาคม2559นะครับท่านผู้ชมครับสนใจมากันได้ 8:30 น.จนถึง 13:00 น.นะครับที่ห้องออดิโทเรียมอาคารดิจิทัลมัลติมีเดียคอมเพล็กซ์ตึก15นะครับแจ้งรพ.มาได้ตึก15ทางไหนนะครับทีมทนายรังสิตก็เข้ามาได้เลยนะครับตั้งแต่เช้าหรือว่าชมสดๆกันได้นะครับผ่านทางISD Wisdom TV เหมือนกันถ่ายทอดสดมาเลยนะครับตั้งแต่9โมงถึงเที่ยงท่านผู้ชมก็ติดตามกันได้เหมือนกันหรือว่าแอปพลิเคชันก็ได้เหมือนกันนะครับอาจารย์ครับนี่คือง่ายๆเรื่องราวของปฏิรูปตำรวจจะเป็นสิ่งสำคัญในการเดินหน้าเพื่อจะพัฒนาให้ตำรวจกับประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแล้วก็ประชาชนก็ปลอดภัยด้วยนะครับขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้เราจะไปปฏิรูปประเทศไทยกับพิจารณารังสิตกันต่อเลยครับ